بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับก็เป็นมารยาทขอมาอัพกับพี่น้องนะครับในความล่าช้าคลาดเคลื่อนนะในส่วนหนึ่งที่เรารับอามานะไว้แล้วมันผิดพลาดก็ขอมาอัพด้วยในส่วนดังกล่าวแต่สิ่งที่มันอยู่เหนือการควบคุมของเราก็คือไม่มีใครคาดคิดว่าออกจากบ้านเวลาเดิมนะ9โมงเช้าถึงหน้าซีคอนสแควร์ถึงตลาดเอี่ยมสมบัตินี่ครึ่งชั่วโมงกว่านะครับก็ไม่รู้มันพิการสาหัสอะไรปากเนี่ยมันอยากจะด่าอยากจะมันเป็นอะไรนักหนาอะไรแบบมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็แบบโมโหเลยมันก็ขึ้นไปที่นี่ไงมันไม่มาที่ปากมันขึ้นไปข้างบนเครียดเหมือนกันนะก็ทำดินแล้วนะครับโทรหาอาจารย์นาอิมปิดเครื่องเลยโทรหาอาจารย์ยูซุปก็ไม่ใช่โทรไลน์ไปถามอาจารย์ว่างไหมครับอะไรเงี้ยก็แกก็ยังไม่ตอบก็เลยโทรมาทางนี้นะก็พอดีอาจารย์ยูซุปเขาอ่านไลน์มันก็เด้งขึ้นมาก็เลยบอกให้อาจารย์บอกไม่ต้องโทรแล้วให้มาได้เลยนะครับก็ทำดูลิลละนะครับมาแล้วนะก็เลยมีดีว่ามีคนข้างๆมาด้วย นะแกก็ไม่กล้าพูดอะไรเยอะเพราะว่าผมกำลังเครียดก็นั่งอย่างเดียวนะอ่ะหัวข้อที่วันนี้เนี่ยน่าจะเป็นหัวข้อที่ใกล้ตัวเราอีกหัวข้อนึงนะครับว่าการเรียนรู้การใช้ชีวิตหรือการปฏิบัติตัวของเราเนี่ยนะเรามีญะซากัลลอฮุคอยรอนอันนี้เป็นมารยาทของการบรรยายเขาจะตั้งไว้เฉยคือจะไม่ได้กินตอนบรรยายไง ก็ญะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับหน้าที่ของเราต้องไม่สับสนว่าเรามีอัลกุรอานและหะดีษนะกุรอานและหะดีษเนี่ยเป็นแนวเป็นฐานอ๋อเหมือนกันทุกคนใช่เหมือนกันก็ต้องให้เหมือนจริงๆเป็นฐานและหะดีษและกุรอานเนี่ยถูกอธิบายแล้วด้วยกับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอธิบายไว้สอนบรรดาซอฮาบะห์จนกระทั่งร่องรอยความเข้าใจในอัลกุรอานเนี่ยมันได้ถูกบันทึกเป็นตำราถ่ายทอดมาจนถึงเรานี่เป็นการยืนยันถึงศาสนาที่ถูกต้องนะแล้วก็ไม่มีการบิดเบือนเป็นหลักศาสนาที่เป็นแก่นรากฐานของโลกนี้นะซึ่งใครจะมาแอบอ้างแล้วมาสร้างตำราแล้วก็หาที่มาไม่ได้อันนั้นก็เป็นศาสนาที่จอมปลอมอาจจะใกล้เคียงนะแต่ก็ยังไม่ใช่ของจริงนะบางคนก็แอบอ้างบุคคลในตัวอย่างในอดีตบ้างนะกล่าวถึงเหตุการณ์เหมือนกับของเราบ้างแต่ก็ไม่สามารถที่จะมีตำราที่ถูกเขียนอธิบายแบบนี้บางคนบางศาสนาที่แอบอ้างเป็นอิสลามเนี่ยก็ไปเอาบางส่วนของตัฟซีรมาเนี่ยมีบ้างก็เป็นเพียงนิดนึงของกลุ่มคนที่อาจจะถูกหยิบนำเอามาแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องยึดนะเป็นแก่นสารดังนั้นอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่ายาอายูฮัลลาดีนอามานูอัติอุลลอฮว่าอัติอุรอซูลไปดูเถอะในอัลกุรอานในตัฟซีรหะดีษหรือในแนววิถีชีวิตของยุคสลัฟทั้งหมดทุกคนให้ความบริสุทธิ์กับการให้ใจเนี่ยตามอัลกุรอานและหะดีษและแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์ตาบีอีนและอัตบะตาบีอีนและโดยมารยาทก็คือให้เครดิตกับนักวิชาการที่เป็นผู้รู้ผู้นำศาสนาในแต่ละยุคที่อธิบายตรงกับอัลกุรอานพี่น้องสังเกตในอัลกุรอานซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่59ที่อัลลอฮ์เรียกยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูนี่ก็แสดงว่าถึงขั้นที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วพอเป็นผู้ศรัทธาเสร็จก็จะมีพฤติกรรมตามมาคืออัตีอุลลอฮ์อัตีอูเนี่ยอัลลอฮ์ได้ใช้คำกริยาเป็นการกระทำเฉพาะอติอุลลอฮ์คือเชื่อฟังเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์
แสดงว่าเราที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์จะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์จะเชื่อฟังอัลลอฮ์มีอติอูมีคำต่ออะเฉพาะกราบไหว้อัลลอฮ์เนี่ยมียังไงมีคำสั่งยังไงเชื่อมั่นในอัลลอฮ์มีคำสั่งยังไงเข้าใจนึกถึงอัลลอฮ์ให้เครดิตให้ความบริสุทธิ์ความเป็นอัลลอฮ์จริงๆอ่ะยังไงเราบอกว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่อันนี้ให้เครดิตหรือเปล่านะเพราะบางคนจะบอกว่าโอ้ถ้าเราบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยอยู่บนบัลลังก์นะพยายามที่จะยัดเยียดความผิดให้กับเราเมื่อเราอ้างอัลกุรอานบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าอัรเราะห์มานผู้ทรงเมตตาเนี่ยอัลลอฮ์อัรชิสตาวานะประทับอยู่บนบัลลังก์ซึ่งมันก็มีการตีความมาแล้วที่เราได้เรียนในตัฟซีรนั่นแหละเพราะบางคนก็อ้างบอกว่าอ๋อไม่ใช่อิสตวาหรอกอิสติวะเนี่ยแปลว่าประทับแบบเนี้ยประทับมันก็แสดงว่ามันมีสสารมันมีมวลมันมีตัวตนมันก็ให้อัลลอฮ์เป็นมุญัสซิมเป็นร่างผิดอันนี้เอาสติปัญญาของเรามาอธิบายเราไม่ต้องเราเนี่ยเอาสติปัญญาไปเข้าใจพอไม่ต้องอธิบายอัลลอฮ์เรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยเอาสติปัญญาเนี่ยไปเข้าใจตามที่อัลลอฮ์บอกไม่ใช่ไปคิดเองอธิบายเองและชี้แจงเองนะเพราะสติปัญญาเราเนี่ยไปไม่ถึงที่จะไปคิดอธิบายแต่ให้ไปเข้าใจพออัลเลาะห์บอกประทับอยู่บนบัลลังก์เขาบอกไม่ได้เราประทับไม่ได้เขาต้องมันอิสตาลาอิสตาลาแปลว่าครอบครองหรือมีอำนาจครอบครองบัลลังก์มีอำนาจบัลลังก์แล้วก็ครอบครองบัลลังก์เพื่ออะไรแล้วบอกว่าอัลเลาะห์อยู่ทุกที่แล้วอยู่ทุกที่ยังไงอ่ะก็แสดงว่าอัลเลาะห์ต้องมีตัวตนได้อยู่ทุกที่ไม่อ่ะอธิบายไม่ได้แล้วมันเสียเวลาที่จะไปตอบโต้พวกนี้อ้าวเราอยู่ทุกที่ไงก็อัลลอฮ์เห็นทุกที่ก็แสดงว่าคุณกับผมไม่เห็นเหมือนกันไม่ต้องมาเถียงกับผมก็บอกว่าอัลลอฮ์ได้ยินทุกที่ฟิกุลิมาการเหมือนกันอัลลอฮ์อยู่ทุกที่ก็แสดงว่าได้ยินทุกที่ตรงกันไหมตรงกันอัลลอฮ์เห็นทุกที่ไหมเห็นทุกที่รู้ทุกที่ไหมรู้ทุกที่อ้าวตรงกันแล้วคุณจะบอกว่าอัลลอฮ์อะไรอ่ะอัลลอฮ์ฟิกุลิมากันอัลลอฮ์อยู่ทุกที่นะอยู่แบบไหนก็อยู่ด้วยกับการเห็นการได้ยินเราจะไปบอกอยู่เหมือนกับมนุษย์ไม่ได้เขาก็ไม่กล้าบอกเพราะเดี๋ยวจะมีตัวตนเพราะนั้นมันจบอยู่ตรงนั้นแหละเหมือนกับจะบอกว่าอัลลอฮ์มีมาแต่เดิมจะอธิบายยังไงมันก็จนปัญญาก็ให้มนุษย์ได้แค่นี้ที่เหลือมันที่สุดแล้วแล้วเราจำนนไหมขนาดผีไม่มีตัวตนเห็นกวนขนหัวลุกกันเป็นแถวฮะกลับมาที่อายะห์กุรอานผมกำลังให้พี่น้องได้ตระหนักว่าอาตีอัลลอฮ์ว่าอาตีอัลรอซูลยิ่งใหญ่ที่สุดพออัลลอฮ์บอกกับผู้ศรัทธาเจ้าต่ออัตต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เอาอีกคำหนึ่งมาอาตีอัลรอซูลเชื่อฟังรอซูลบริบทของอัลลอฮ์กับรอซูลในหลักการศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยไม่เท่ากันหรอกบางคนบอกเอ้ยเท่ากันเราจะบอกให้กุรอานอยู่สูงหะดีษอยู่ต่ำไม่ได้เท่ากันเท่ากันได้ไงมันเท่ากันเพราะนบีไม่ได้พูดตามอารมณ์เป็นคำพูดนบีล่ะก็นบีไม่ได้พูดจามันแม้เป็นคำพูดที่มาจากนบีแต่ความหมายมาจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นมันไม่ได้แตกต่างเป็นความประสงค์ที่มาทั้งฮะดีษกุดซีฮะดีษนบวีกุรอานหลักฐานอยู่ตำแหน่งเดียวกันอัลกุรอานฮะดีษอยู่ตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลตำแหน่งเดียวกันแต่มันคนละตออาร์ตกันอัลลอฮ์เอานบีมาจากพวกเราเอามาจากพวกเราเอามาจากมนุษย์ให้มาเป็นนบีเพราะฉะนั้นการกราบไหว้มนุษย์กราบไหว้นบีไม่มีในอิสลามเราไม่ได้กราบไหว้นบีนะเราเนี่ยอัตีอูเราเชื่อฟังเรายอมปฏิบัติตามเรายอมจำนนเพราะอัลกุรอานในหลายๆอายะมาชี้ให้เห็นว่าตออัตต่อนบีเนี่ยเช่นวะมาอาตากุมุรรอซูลฟะคูดูนบีเอาอะไรมาให้พวกท่านน่ะจงยึดรับมานะแสดงว่าทัศนคติของเราเปิดแล้วขอให้ได้ยินเถอะว่านบีพูดอะไรเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ฉันรับแล้วทำไมอ่ะเพราะรับแล้วได้รับผลบุญอัลลอฮ์สั่งเราโดยตรงเอ้ยเวลานบีมาสั่งอะไรน่ะดูก่อนนะว่าคนอื่นก็ทำกันหรือเปล่าแกจะเพิ่งทำนะไม่มีเงื่อนไขครับภาษาเราเขาบอกว่าอัลลอฮ์เราะซิวะลัยน์เนี่ยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะไม่มีข้ออ้างตามอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอัติอัลลอฮ์ตุรซูลมีอยู่แล้วหลังจากอัลลอฮ์และรอซูลในหลายๆอายะห์เราเห็นมั้ยใครอ่ะหลังจากอัลลอฮ์และรอซูลใครถ้าในอายะห์นี้วะอูลิลอัมริมิงกุมใช่ไหมในซูเราะห์นิซาเขาบอกว่าวะอูลิลอัมริมิงกุมและคนที่เขาดูแลรับผิดชอบเราใครมั่งอ่ะเคยไปเปิดตัฟซีรดูไหมว่ามีใครบ้างไหนลองบอกสิว่าใครคืออูลิลอัมริมิงกุม
ฮัจญีอรุณเหรอใครเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุเสร็จแล้วพัฒนาไอ้วันนี้ไม่ต้องมาเรียนนะหยุดนะเอ้ยหรือว่าวันนี้ไม่ต้องนะนู้นมันจะห้ามจะใช้อะไรเราเชื่อได้แค่ไหนอ่ะใครเป็นอุลิลอัมริมินกุมการเชื่อฟังอัลเลาะห์และรอซูลมันถูกจำกัดแล้วด้วยกับอะตีด้วยกับตออะห์ที่มีรูปแบบเฉพาะพอมาถึงอุลิลอัมริมินกุมเนี่ยอุลิลอัมริมินกุมคือและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลปกครองพวกท่านเขาไม่มีตออะห์มาแสดงว่ามันคือมนุษย์ธรรมดาแต่มีตำแหน่งมีอำนาจเพื่อการปกครองเพื่อความสวยงามในการเป็นอยู่มีอามีรแต่ทั้งหมดเนี่ยภายใต้อัลกุรอานและหะดีษมีใครสักคนจะมาใช้เราให้ผิดหลักการศาสนาไม่ได้เพราะหะดีษมีจำกัดกุรอานมีบอกทำไม่ได้แล้วใครบ้างล่ะแล้วพอเป็นผู้ที่เป็นอุลิลอัมริมินกุมในโลกนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนที่มีอบูบักรมีอุมัรมีอุสมานจะไม่มีอามีรุลมุอ์มินีนแล้วส่งตัวแทนไปในแต่ละเมืองมีอำนาจนะเบ็ดเสร็จขึ้นอยู่กับส่วนกลางปัจจุบันนี้ล่ะปัจจุบันนี้มันก็มีเหมือนกันทำท่าเหมือนจะดีแต่ใช่อุลิลอัมริมินกุมในส่วนไหนบ้างที่เราต้องการปฏิบัติตามเราจะทำยังไงในกุรอานอันนี้บอกว่าอุลิลอัมริมินกุมเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าผู้นำคือผู้ปกครองที่ดูแลเราส่วนใหญ่เป็นอุลิลอัมริมินกุมใช่ไหมอ้าวใช่เพราะมันมีอยู่แล้วในตัฟซีรแต่นักวิชาการในยุคอดีตยุคปัจจุบันเขาก็เอ่ยบุคคลที่เป็นอุลิลอัมริมินกุมด้วยใครอ่ะพ่อแม่สามีเอ้าทำไมอ่ะก็สามีดูแลเราไงนบีอ่ะมันจะมีบอกเวลาจะบอกอ่ะสามีเขาดูแลเราอยู่เราจะดื้อกับสามีหรือเปล่าดื้อได้เรื่องไหนบ้างหรือเปล่าดื้อกับพ่อแม่ได้หรือเปล่าแล้วกลับไปดูในวิทในการอธิบายแบบนี้ว่าไม่มีการเชื่อฟังปฏิบัติตามมนุษย์ในสิ่งที่ขัดกับอัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมว่ามันเจาะจงไปในด้านประเด็นไหนบ้างนะอธิบายอันนี้ให้จบก่อนดีกว่าแล้วเราจะปฏิบัติตามผู้นำผู้ที่เป็นผู้ปกครองที่มีหน้าที่ดูแลเรานะฟาอินตานาซะตุมฟีชัยอินและถามพวกท่านเนี่ยมีความเห็นต่างกันขัดแย้งกันไม่เหมือนกันในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามนะสิ่งใดก็ตามที่ขัดแย้งกันน่ะฟารุดดูฮูไอฮาดอมิดสรรพนามตรงเนี้ยกลับไปหาสิ่งที่เราขัดแย้งชัยอุนที่ขัดแย้งเนี่ยกลับไปหาฟารุดดูอิลลอฮ์วัรรอซูลกลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลยืนยันประโยคเนี่ยยืนยันว่าการตามผู้นำเนี่ยตามผู้นำเนี่ยเป็นการตามผู้นำที่ผู้นำสั่งใช้ในสิ่งที่ไม่ขัดต่อกุรอานและหะดีษเป็นภาพลักษณ์ที่กำลังจะอธิบายว่าถ้าผู้นำที่เป็นผู้นำสังคมมันมีการจำแนกเรื่องศาสนาที่มีฮาลาลฮารอมมีวาญิบอะไรอยู่แล้วนะถ้ามันมีหลักการอยู่แล้วที่เขาบอกไว้แล้ววาญิบมุบาห์มักรูฮ์ฮารอมมันดูอะไรต่างๆที่มันมีอยู่เนี่ยถ้าผู้นำมาสั่งอีกเนี่ยแล้วมันไปขัดต่อฮุกกลมตักลีฟี่ฮุกกลม5ฮุกกลมเนี่ยเราเชื่อไหมทำได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีใครมามีสิทธิ์วางชะรีอะฮ์ใหม่สร้างฮุกกลมใหม่เพราะมันมีฮุกกลมอยู่แล้วถ้าผู้นำเขาจะสั่งเราในขัดในสิ่งที่เอ้ยไม่ได้ตอบพวกเราครั้งนี้ไม่ต้องไปละหมาดวันศุกร์นะถ้าผู้นำสั่งได้ไหมเชื่อได้ไหมเอาผู้นำสูงสุดนะโรงเรียนศาสนาตอนเนี้ยห้ามคุมฮิญาบนะได้ไหมสถานที่ที่โรงเรียนเนี่ยห้ามจัดห้องละหมาดนะมีผู้นำมุสลิมใหญ่เลยเขามาสั่งบอกว่าห้ามมีที่ละหมาดได้ไหมเขาเป็นผู้นำสูงสุดนะเนี่ยมีอัลกุรอานด้วยได้ไหมถ้ามันเป็นเรื่องศาสนาที่มีฮุกกลมอยู่แล้วนี่แหละไม่ได้เด็ดขาดภาษาบ้านนอกเขาบอกว่าหัวเด็ดตีนขาดเนี่ยไม่ได้ว่าเด็กคือจะคอจะขาดเท้าจะขาดจะยังไงก็ตามจะเจ็บตัวทิ้งศาสนาไม่ได้ถ้าพี่น้องมีประเด็นที่ผมพูดแล้วมันขัดต่อชีวิตจริงอ่ะผมมีเบอร์โทรศัพท์ผมมีไลน์คุยส่วนตัวได้สาบานต่ออัลลอฮ์ว่าบริสุทธิ์ใจแล้วคุยส่วนตัวได้แต่ถ้าจะหาเรื่องผมมีสิทธิ์ที่จะไม่คุยได้ ในตัฟซีรเนี่ยเขาอธิบายไว้ชัดเจนฟารุดดูฮูอิลัลลอฮ์คือกลับไปหาอัลลอฮ์ฟรุดดู
และรอซูลขัดแย้งเรื่องเดือนกลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลเรื่องการตามผู้นำขัดแย้งเรื่องครอบครัวสามีภรรยากลับไปหาเขาตัดสินเรื่องอะไรเราขัดแย้งเรื่องนี้ต้องตัดสินเราเรื่องนี้ถ้าเรื่องนี้เนี่ยมันมีบริบทขัดแย้งมาแต่อดีตอยู่แล้วใครจะถืออำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็ห้ามได้ไหมห้าอาจีอรุณอยู่ป่ะเนี่ยจะห้ามผมจะสร้างมัสยิดจะมาให้ทะเบียนผมอ่ะมีสิทธิ์อะไรไม่ให้ทะเบียนอ๋อไม่ต้องให้ก็ได้ไม่ให้มัสยิดผมก็เป็นนะไม่เป็นก็ไม่เป็นมัสยิดได้ไงก็เป็นผิดกฎหมายตรงไหนไม่ผิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีอำนาจเราทำถ้าไม่มีเราไม่ต้องทำต่อมาถ้าผู้นำสูงสุดในเรื่องของชีวิตส่วนตัวที่เราจะเลือกหรือไม่เลือกเขาบอกเนี่ยต่อไปพวกเราเนี่ยต้องเรียนแพทย์เราไม่เรียนอ่ะแต่เขาบังคับให้เรียนเราไม่เรียนอ่ะได้ไหมไอ้ชูไอ้พวกเราต้องไอ้ปีเนี้ยทั้งปีเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยส่งลูกมาเรียนวิชานี้เลือกเรียนเฮ้ยคุณต้องปลูกบ้านแบบนี้มันมีทางเลือกที่เราจะสามารถทำได้แต่เขาจะมาบังคับเราได้ไหมไม่ได้อันนี้อะไรที่มันเป็นทางเลือกสำหรับชีวิตเราเฮ้ยทำไมคุณไม่ใช้รถเก๋งอ่ะทำไมคุณไม่ใช้รถกระบะเฮ้ยคุณต้องซื้อรถแบบนี้เขาบังคับได้ไหมเฮ้ยคุณอย่าไปอย่าบังคับไม่ได้อะไรที่มันเป็นทางเลือกไม่จำเป็นต้องไปปฏิบัติตามแต่ในส่วนของการปกครองโดยรวมเช่นกฎหมายบ้านเมืองเขาบอกว่าในตอนไอ้สี่แยกไฟแดงเนี่ยไฟแดงเนี่ยห้ามผ่านเพราะว่าไฟแดงที่ห้ามผ่านเพราะว่าผ่านไปแล้วเนี่ยมันมีประสบการณ์เนี่ยมันชนมันเสียหายมันตายแสดงว่าเราฝ่าฝืนไฟแดงบาปไหมบาปเพราะเราไปฝ่ากฎระเบียบของการปกครองไงเขาคิดมาแล้วพาไฟแดงเนี่ยมันไปเกี่ยวกับกุรอานหะดีษตรงไหนก็ระบบการปกครองที่จะทำให้เราอยู่กันแบบมีความสงบมีความสุขนักวิชาการอธิบายละเอียดมากกว่านั้นคุณมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมตามกฎหมายอิสลามที่อัลลอฮ์สั่งให้รักษาชีวิตของคุณดูแลชีวิตของคุณไม่ให้ชีวิตคุณไปสู่ความหายนะแสดงว่าคุณกำลังเสี่ยงต่อชีวิตของคุณเป็นบาปไงคนที่เขากำลังจะทำบาปเนี่ยนักวิชาการบอกว่าปีนบันไดแล้วจะไปลักของเขาจะไปทำซินาบันเอาบันไดมาแล้วขึ้นบันไดไปแล้วแต่มีคนเห็นมีคนกำลังจะถ่ายเดี๋ยวกำลังฮิตเลยถ่ายอะไรนะบันทึกวิดีโอเลยกำลังทำคลิปเลยอายไงกลับเลยกลับอายไม่ทำเพราะอายไม่กล้าทำเลยหูกล้องเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนี้มันจับหมดเลยอายต่อไปนี้ก็เลิกเพราะอายได้บุญไหมได้บุญไหมถ้าเลิกเพราะอายไม่ได้เลิกเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้บุญบาปไหมไอ้ที่เขาทำมาบาปไหมคิดจะทำความชั่วคิดจะทำความชั่วเดินได้เดินหน้าไปละแต่ยังไม่ได้ทำบาปไหมยังคิดตั้งใจพยายามจะไปทำยังไม่ได้ทำมันยังไม่ได้ทำแต่มันเลวมันปีนไปแล้วแต่คนไม่เห็นมันไม่ลงมาหรอกมันทำยังแต่เห็นเราประจานกันแหลกเลยล่ะเรายังไม่ได้บันทึกเลยมาเลยกัดยังไม่ได้บันทึกเลยเอ้ามันลงมาเนี่ยมันลงมาแล้วแต่ว่ามันไม่ได้บุญหรอกแต่นักวิชาการบอกไม่ได้บุญในเรื่องของการเลิกทำความชั่วเพราะอายก็ไม่เป็นไรแต่มันต้องได้บุญเพราะมันอายเพราะอะไรล่ะเพราะมันจะต้องไปประจานชื่อเสียงมุสลิมไปประจานไม่ได้มันเสียหายศาสนาเสียหายวงตระกูลเราถูกสั่งให้รักษาชื่อเสียงวงตระกูลของมุสลิมต้องไม่ถูกดูถูกแสดงว่าเราเนี่ยแม้กระทั่งเราจะเลือกอะไรลักษณะแบบเนี้ยเรามีสิทธิ์รักตัวเองไหมมีสิทธิ์รักเพราะนั้นถ้าเรารักตัวเองเราดูแลตัวเองได้บุญไหมได้เรามีสิทธิ์ที่จะไปประณามเขาไหมศาสนานี่เรามาเพื่อจะฉุดคนพวกนี้โดยเฉพาะอิสลามมาเนี่ยนะไอคนที่กำลังฝังลูกผู้หญิงทั้งเป็นอ่ะมาแล้วอ่ะช่างมันเลวช่างมันอัลลอฮ์คลอดลูกมาแล้วลูกสาวอ่ะแต่จะฝังทั้งเป็นช่างมันเพราะลูกผู้ชายอย่างเดียวแต่อิสลามมาเอาออกเอาขึ้นพฤติกรรมใดที่มันเป็นพฤติกรรมที่เราชินอยู่กับมันโดยพื้นฐานในทำเลในภูมิภาคในประเทศเหมือนกับชาวอาหรับอ่ะอิสลามมาเพื่อแก้ไขพวกเขาเราก็เอาอิสลามมาเพื่อแก้ไขอะไรบางอย่างของพวกเราที่มันไม่ถูกแต่อะไรที่ถูกทำไปเลยทำได้นะกลับไปหาอัลเลาะห์และรอซูลมีเงื่อนไขมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าอิงกุนตุมตุมีนูนบิลลาเราอะอีหม่านต่ออัลเลาะห์หรือเปล่าการอีหม่านไม่ใช่รู้อย่างเดียวที่เขาบอกว่าอีหม่านคือมาวักกะฟิลกัลบิ
สิ่งที่มันอยู่ในหัวใจเพราะเรารู้เราเข้าใจเปล่าอีหม่านมันถูกยอมรับว่าเป็นจริงเพราะว่ามีการปฏิบัติไงใช่ไหมเราจะบอกว่ามีอีหม่านหรือไม่มีอยู่ที่การปฏิบัติด้วยอินนามัลมุมินูนัลลซีนอะไรอ่ะอะไรนะเขาว่าไงนะอัลกุรอานอ่ะอินนามัลมุมินูนัลลซีนอามะนูบิลลาฮิวะเราะซูลิฮิซุมมะลัมยัรตาบูวะจาฮะดูบิอัมวาลิฮิมวะอัมฟุซิฮิมฟีซะบีลิลลาห์อูลาอิกะฮุมุศศอดิกูนผู้ที่ปากบอกว่าอีหม่านใจยอมรับไม่สงสัยยังไม่พออัลเลาะห์บอกว่าเขาใช้ทรัพย์ของเขาเอาตัวของเขาก็แสดงว่าต้องแสดงภาพเนี่ยต้องออกมาปรากฏให้เห็นเขาถึงจะกลายเป็นคนที่ซอดิกที่พูดจริงและอีหม่านจริงเพราะฉะนั้นอิงกุนตุมตูมินุนบิลลาถ้าเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์เราเชื่อแล้วเรากับอัลเลาะห์เนี่ยโอ้โหทั้งหมดเลยอะกีดะห์เราทั้งหมดเลยเรื่องของอุสอัสมาวะซิฟาตอุลูฮียะห์รุบูบียะห์อุชัดฉันอะกีดะห์ถูกต้องเป๊ะเลยเวลาเราทำความผิดเราไม่รู้หรอว่าในกูโบสจะต้องถูกอะไรรู้เชื่อมั่นไม่เชื่อศรัทธาไม่ศรัทธาความรู้ความเชื่อความศรัทธามันบ่งบอกไหมว่าไอ้ความผิดนี้แปลว่าแกไม่ศรัทธาเราหุกมคนที่กระทำความผิดว่าไม่มีอีมานคุณน่ะไม่ได้ศรัทธาเพราะฉะนั้นอีกทีนะคุณผิดคุณเป็นกาเฟรเราจะกลายเป็นคนที่ตักฟีดฮุกมคนทำความผิดว่าตกนรกไม่ได้เราไม่ได้ฮุกมคนทำบาปใหญ่หรือว่าเป็นคาเฟ่บาปคือฟาซิกแต่มันใหญ่เราไม่ได้ต้องการชี้นำให้คนไม่เป็นไรไม่ได้เป็นคาเฟ่แต่ตกนรกกับช่างมันเอาดุบิลละเราไม่เราต้องไม่มีเพราะนั้นเราจะไม่ฮุกมเขานะเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์แต่ว่าความผิดมันเกิดขึ้นได้นะความผิดมันเกิดขึ้นได้ขนาดคนที่ต่อสู้กับอิสลามมาต่อต้านอิสลามไม่ใช่ว่าเกิดมาไม่เคยเจออิสลามในอดีตนะเจอต่อต้านอิสลามมาโดยตลอดแต่ตอนหลังยอมรับไม่มีใครพูดถึงสภาวะของเขาก่อนอิสลามเลยให้เกียรติยกย่องเดินหน้าฉายภาพความเป็นมุสลิมอนาคตเป็นยังไงในสวรรค์อุมมะห์ประชาชาติความดีงามให้กำลังใจคุณสอนคนในความดีคุณมากมายในวันกิยามะห์คนที่เชื่อฟังคุณเนี่ยเป็นผลบุญหมดเลยเราได้ผลบุญมากเลยเนี่ยผมสอนพี่น้องเข้าใจศาสนาในความเข้าใจปฏิบัติถูกต้องผมได้โดยอัตโนมัติเลยเราทั้งหมดเนี่ยไปด้วยกันในวันกิยามะห์เลยเราอย่าดูถูกความดีที่เราสร้างกันมาถ้าเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์นะวัลยามิลอาคิรศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นผลทั้งหมดที่เราทำในวันนี้โหต้องตัดใจมากๆอยากจะพูดอะไรที่มันสะใจแต่ผมก็ไม่พูดอยากจะประกาศให้คนเขารู้ว่าคุณเข้าใจผมผิดนะผมก็ไม่พูดมันฟิตนะแต่เราเชื่อมั่นวันกิยามะห์มีจริงเราจะได้ไปเห็นวันเนี้ยอย่าชี้แจงนบีเนี่ยเคยเล่าเคยแบบพูดให้บรรดาซอฮาบะห์ฟังซอฮาบะห์มาเล่าให้เราฟังเคยเห็นนบีมูฮัมมัดเนี่ยพูดถึงนบีท่านนึงในอดีตนะเล่าถึงนบีท่านนึงในอดีตบนปารภไปเจอคนนั้นกับคนนี้ไปเรียกร้องกันโดนกันแกล้งเลือดตกยางออกแล้วก็ปาดมือเอาเลือดปาดมือออกจากหน้าจากตัวเองแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์มันไม่เข้ามาอยู่ในหัวใจในความรู้สึกเราบ้างที่จะเอาตัวอย่างดีๆแบบนั้นเอามาอ้างว่าทำไมวันนี้เรายอมเจ็บล่ะก็เพราะนบียังยอมเจ็บเลยเขาไม่ได้ต้องรักษาชื่อเสียงของเราเอาชนะพี่น้องที่เป็นมุสลิมเลยคุณต้องเลวดิฉันน่ะต้องได้ไม่ใช่พี่น้องของเขาบอกกับอัลลอฮ์ไม่ใช่หน้าที่อื่นนอกจากขอดุอาอัลลอฮุมมักฟิรลิกอมีฟะอินนะฮุมลายะอ์ลามูนอัลลอฮ์อภัยโทษให้พวกเขาด้วยเถอะโอ้โหนบีใจเขาทำกับนบีขนาดนี้แล้วใจแล้วเราเอามาไม่ได้ใช้ได้ไหมมันผิดตรงไหนที่เราใช้ไม่ได้ผิดที่ใจเราไงใจเราพร้อมหรือเปล่าใช่ไหมใจเราไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรอย่าไปดูถูกสัจธรรมพยายามไปให้ถึงขั้นนั้นให้ได้ذ ل ك خير ดังกล่าวนั้นที่เล่ามาทั้งหมดเลยเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนเลยเนี่ยนั่นน่ะคือภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดذ ل ك กลับไปหาทุกสถานภาพที่เล่ามาทั้งหมดเลยخير ดีดีก็คือบันทึกแล้วไงเราเรียนก็ได้ดีเราเอาไปทำก็ได้ดีเราเข้าใจเราก็ได้ดีให้มันผิดพลาดไปเราขอเปลี่ยนแปลงมันก็ดีมันดีทั้งหมดเลยชีวิตของเราที่เป็นผู้ศรัทธาวะอะห์ซะนุตะวีลาตะวีนใช่มั้ยจะตีความอ่ะนะตีความได้ก็ตีความไปสิอย่างเงี้ยเอาไปทั้งที่ดีไปเปลี่ยนไปทั้งที่ดีถ้าจะตีความแบบนี้ได้แต่อย่าไปตีความเรื่องอัลเลาะห์
เพราะเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์ตามที่อัลเลาะห์บอกว่าเป็นยังไงอีหม่านต่ออัลเลาะห์ตามที่นบีบอกว่าเป็นยังไงใครที่ตีความก็ไปรับเอาวันกิยามะห์กันละกันจะอ้างใครก็ไม่เป็นไรมีคนมาถามผมบอกอาจารย์เรื่องของการตอลากเนี่ยเค้าหย่ากันน่ะหย่า3ตก1เลยอ่ะเอายังไงโอ้ผมบอกไม่ได้หรอกหย่า3อ่ะในที่เดียวกันก็คือเอ้ยอย่า3ตก3เลยพวกไม่ได้รับตก1โอ้ยอุมัรยังทําไม่ต้องมาอ้างผมก็รู้ไม่ต้องเอาอุมัรอ้างเดี๋ยวจะหาผมไม่รู้จักอุมัรรู้อุมัรเป็นคนบอกเองว่าคนน่ะมันใจร้อนไงโมโหปุ๊บพยายามด่าอย่าภรรยาเลยเอ้ยกูหย่ามึงเลย3ครั้งอุมัรบอกสําหรับคนพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่สีปัญญาลงโทษถ้าอย่า3ตก1ตามที่ใจต้องการถามว่าอุมัรเป็นคนพูดคนแรกเรื่องการหย่าในโลกอิสลามใช่มั้ยไม่อัลกุรอานมาแล้ว13ปีที่มาเรื่องเนี้ยในมะดีนะห์อบูบักรปกครองอีกแล้วถามว่าอุมัรไม่รู้เหรออุมัรปฏิเสธอัลกุรอานเหรอฮะใช้มาอยู่แล้วแต่เขาใช้กับคนพวกนี้แล้วเขาบอกว่าทัศนะอุมัรน่ะบอกว่าอย่า3ตก3เลยคุณพูดถูกครึ่งนึงแต่ที่เหลือคุณผิดมันก็กลายเป็นผิดนะเพราะคุณกำลังบอกอุมัรไม่ได้เชื่อแบบนี้ผมบอกอุมัรบอกอย่า3เนี่ยในที่เนี่ยตก1ไม่ใช่ตก3เพราะอุมัรเนี่ยสำหรับคนประเภทนี้คนอย่างอุมัรจะทิ้งกุรอานเหรอเขาให้โอกาสไงคุณต้องอยู่ดูแลเขาเรื่องของอิดดะเห็นไหมเราเนี่ยเราจะตามอุมัรเอามาใช้ได้ไหมได้พอใช้จริงๆปุ๊บผมอยู่ที่ปากีสถานเนี่ยพวกฮานาฟีถึงเวลาปั๊บเนี่ยมาหาเชคผมหมดเลยเชคผมซาลาฟีมาหมดเลยปุ๊บให้มาให้เชคผมตัดสินหน่อยว่าทำไมอ่ะเนี่ยยาสามเนี่ยยาภรรยาอย่างเงี้ยเอ้าแล้วก็ตกลงมาถับตัวเองอ่ะยึดยังไงใช่ไหมเราก็ต้องมานั่งสร้างความเข้าใจใหม่ปุ่นนี้มันก็อาจจะเอาเฉพาะแค่นั้นแหละจะเอาที่มันให้มันได้เองเดี๋ยวเพราะมันผิดไปเพราะนั้นใครยึดมัธยับรัศธาแล้วก็ไม่เอาอย่างอื่นต้องให้มันยึดปุ่นนี้ต้องให้มันเป็นอย่างนี้แหละบ้านเราก็เหมือนกันใครที่ยึดแบบไหนต้องให้เขาไปแบบนั้นแหละเป็นการลงโทษเรื่องของการหย่ามันมีรายละเอียดของมันอยู่แล้วแต่เราเนี่ยหน้าที่ไม่ทำไงแต่เอาใจตัวเองมาเอามาจัดการเพราะนั้นกลับมาตรงนี้ทั้งหมดถ้าเราอยากจะให้ศาสนาของเราดีกลับไปหาอัลเลาะห์และรอซูลใครทำได้อัลฮัมดุลิลละห์ใครทำไม่ได้ก็ว่ากันไปทีนี้กลับมาตรงที่เมื่อเราตามอัลเลาะห์และรอซูลเนี่ยปัญหามันคือว่าอาจารย์กุรอานที่สอนเนี่ยมันก็ได้แค่รู้แล้วแหละแต่เราจะเอาสิ่งเนี้ยเอามาใช้ในสังคมในบริบทยังไงได้เรากำลังจะแปลงสภาพของความเข้าใจให้มันไปอยู่ในตัวบทจริงๆว่าอัลกุรอานคือชีวิตจริงหะดีษกุรอานคือคำสั่งจริงเราเป็นมุสลิมจริงที่ทั้งความเชื่อและการปฏิบัติไม่ใช่แค่ตัวบททฤษฎีอย่างเดียวที่บ้านใครทำบุญญาติทำบุญผมเห็นโทรกันเต็มเลยจานเนี่ยก็ทำบุญที่บ้านเนี่ยแล้วก็เป็นญาติกันด้วยจะไปได้ไหมนี่ไงคืออิสลามไอตอนพูดอ่ะฟังกันอย่างนี้แหละใช่ป่ะอาจารย์ฉันมาพูดฉันก็ใช่เพราะมันมีพวกอ่ะมันมีบรรยากาศมันใช่อาจารย์กลับบ้านที่บ้านฉันก็ฉันคนเดียวในซอยเราจะไปยังไงเราจะไปยังไงไอพี่น้องเราก็ใช่ไหมมันก็จะดูถูกยิ่งดูถูกสุนนะตอบอีกเราจะไปเสียหายไหมออกไปนี่พอถึงบรรยายวันเสาร์ปั๊บได้ข่าวว่าเธอเนี่ยมีคนถ่ายรูปมาเนี่ยเธอบ้านเธอมีคนตายแล้วเธอไปงานเขาโอ้นั่งฟังบรรยายคู่กันมาโดยตลอดเลยพอถึงเวลาปุ๊บเห็นเนี่ยไปงานแต่งไอเนี่ยไม่ใช่สุนนะหรอกต่อไปย้ายที่มาตรงนี้เพื่อนกับแม่มาแล้วอายเราตัดสินแค่ด้วยพฤติกรรมเดียวเราเชื่อเรามั่นใจขนาดไหนเขาไปเนี่ยบนพื้นฐานอะไรสอบถามหน่อยเขาไปเนี่ยเขาปฏิเสธหลักการไหมที่เราจะบอกว่าลาตออัตลิมักลูกินฟรีมาซิตินคอลิกเพราะบางทีเนี่ยผู้ปกครองเขาสั่งเราเขาบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวโรงเรียนพอโรงเรียนก็จะบอกว่าช่วงวันอะไรนะซุนอะไรนะอัชุรอเนี่ยอ้าวครูทุกคนเนี่ยเดี๋ยวออกสตังกันนะคนละร้อยละร้อยละร้อยเดี๋ยวเราจะกวนบูโบกันให้มันเป็นให้เด็กนักเรียนรู้ว่าเป็นช่วงวันอัชุรอเด็กก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยทุกเดือนนี้จะมีอัชุรอมันก็ได้อย่างนึงไงแต่ทำไมต้องไอ้ซูโกอัชุรอบูโบอะไรต้องทำไมต้องด้วยแล้วมันได้อะไรจากเนี่ยมีอะไรบ้างเราเชื่อได้ไหมถ้าไม่เชื่อครูก็จะหมายหัวเลยแกทำงานมาต่อให้ดีขนาดไหนปีเนี่ยไม่ได้ขั้นหรอกแล้วเป็นผู้นำเราต้องเชื่อผู้นำเราเชื่อผู้นำแบบไหนอ่ะมันกลายเป็นปัญหาของเราที่เราแยกแยะไม่ได้
คือถ้าหากว่าเอาเชื่อผู้นำต้องเชื่อหมดเลยเอาละละหมาดล่ะเห็นเวลาการเนี่ยวันศุกร์เดี๋ยวฉันจะไปละหมาดมัดมุกเก็มอื่นได้ไหมแล้วทำไมไม่ละหมาดที่มุกเก็มตัวเองอิหมัมที่นี่เขานั่นเขาอะไรตาอะไรเอ้าก็อิหมัมเขาทำแล้วเขาก็เรื่องเขาสิเขารับผิดชอบเองเราเป็นผู้ตามแต่เรื่องละหมาดเรารับไปได้แต่เรื่องอื่นเราจะตามเราจะเอาความผิดให้คนอื่นไปเราไม่อยากรับผิดชอบเราจะตามได้แค่ไหนเขาจะสั่งเราได้แค่ไหนพี่น้องเขาก็จะเอามะพร้าวมาก่อนเนี่ยผมถือประจำเลยมาสั่งประจำจะมีหม้อเรียกที่บ้านเรียกมาอวยนะเป็นหม้อที่ทำมาจากเหล็กหรือสังกะสีอะไรนะแล้วก็เคลือบสีน้ำเงินบ้างนะแต่ข้างในเป็นสีขาวมาจะเอาข้าวสารใส่ไปแล้วมะพร้าวใส่ไปลูกนึงป้าเวสถือไปหน่อยแล้วก็ถือไปเดินเดินไปแล้วก็ไปตั้งไว้แล้วก็จะมีคนปอกข้าวสารมารวมแล้วก็ทำบุญเราร่วมได้ไหมเราไปได้ไหมถ้าเราไปคนที่จะสั่งเราใครเราอะสุนนะนะเรียนหนังสือมาสอนมาปลูกฝังมานานแล้วตระกูลเราแต่ไปทำงานอยู่ที่เนี่ยผู้ชายเขาก็ดีดีนะมะเขาก็ละมุงละหมาดแหละแต่เขาไม่เหมือนเราอ้าวมันไม่เหมือนเราคืออะไรอะไม่เป็นไรแล้วเขาเป็นคนดีเอ้ยไม่เหมือนเราแล้วเป็นคนดียังไงแต่งไปลูกสาวเราถึงเวลาปุ๊บสามีบอกเธอเนี่ยที่บ้านเขาจะมีอ่านทำมีซิกุโบกันนะอ้าวเราไม่ได้เราไม่ได้คิดไงไม่ได้ไปคำนึงความปลอดภัยไงศาสนามันก็ละเอียดอะอ้าวแล้วเราเปลี่ยนเขาได้ไหมเราเป็นผู้หญิงเราต้องเชื่อฟังสามีแล้วสามีสั่งเราเนี่ยเขาจะมีอะไรนะซิเกตกันเนี่ย7วันเธอต้องไปช่วยเขานะปอกมะพร้าวขูดกระนุ่นทำนี่เธอต้องไปนะไม่ได้นะสามีสั่งไปได้ไหมครับมันไม่ใช่ชิริกแต่มันแล้วมันเป็นอะไรมันไม่ชิริกมันเป็นความผิดมันต้องหาตำแหน่งลงให้ได้ชิริกไหมไม่ใช่บาปใหญ่ไหมไม่ใช่บาปเล็กไหมไม่ใช่มันมีอะไรที่เป็นความผิดมักกะเราะห์ไหมไม่ใช่แล้วอะไรอ่ะบิดอะห์ไหมแต่มันจะลงช่องไหนมันก็ไม่ควรไปอ่ะใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ควรไปโทรมาเลยอาจารย์เนี่ยนะโอ้ผู้นำสูงสุดบ้านเราไปเนี่ยอาจารย์ใหญ่ใหญ่ๆเขาก็ไปกันเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยคนตั้ง 30,000 เนี่ยไปได้ไหมไปทำอะไรผิดหรือถูกผมว่าถ้าถามผมไม่ไปหรอกคือจะมาเอาฮาลาลฮารอมจากผมไม่ได้คุณน่ะทุกวันเนี่ยคุณฟังศาสนาหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะออกรายการทีวีนะประกาศให้พี่น้องช่วยกันฟังหน่อยแหมใครมาทำอะไรหน่อยรวมตัวอะไรจะไปไม่ได้อะไรเลยได้ไปครั้งหนึ่งนี่ที่เหลือชีวิต360วันที่เหลือไม่มีอะไรเลยได้การรวมตัวเฉยเราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตจะรักอัลกุรอานและฮะดีษเนี่ยทำยังไงวันนี้มีอัลกุรอานมีอัลลอฮ์มีรอซูลอยู่เคยแสวงหาไหมหะดีษกี่บทฉันจะไปซื้อหนังสือมาอ่านว่านบีสอนยังไงไม่เราไม่เคยสนใจเลยกุรอานและหะดีษเราเอาความสนใจของมนุษย์คนเสียชื่อเสียงเนี่ยสังคมเขาไม่ชอบเราเอาแบบนี้มาตัดสินแล้วเราจะอยู่ตรงไหนในวันกิยามะฮ์ที่อัลเลาะห์จะตอบแทนเราเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์วันกิยามะฮ์แค่ไหนแล้วเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงที่นบีบอกว่าอินนามัตตออะตุฟิลมะอรูฟการเชื่อฟังเฉพาะเรื่องดีเท่านั้นเรื่องไม่ดีตามไม่ได้ตามไม่ได้อาหรับเขาก็มีตัวอย่างไงพ่อเขาก็เปิดร้านขายของใหญ่พวกอาหรับเขาจะมีร้านเยอะใช่ไหมพอมีร้านเสร็จแล้วปั๊บเขาก็มีบุหรี่อาหรับก็มีลูกเยอะแต่ลูกคนนึงเนี่ยไปเรียนชารีอะห์ไปเรียนศาสนาแต่ลูกหลายๆคนอื่นๆไปเรียนทางสามัญแต่คนเนี่ยเรียนดีนในศาสนาจบซานาวีอะไรนะซานาวีคอร์สหรือซานาวีอาร์มเนี่ยเข้ามหาลัยที่เป็นศาสนาพอกลับไปที่บ้านเขาก็จะมีการเปลี่ยนเอ้ยลูกไปดูหน้าร้านหน่อยคนก็มาซื้อบุหรี่อาหรับดูบุหรี่เยอะมากเลยอองซูบินล่ะเขาก็บอกว่าฉันน่ะดูร้านได้แต่บุหรี่ฉันขายไม่ได้นะพ่อบอกว่าไม่ได้แกต้องทำฉันเป็นพ่อแกนะระหว่างการเป็นพ่อที่จะสั่งให้เราทำแบบนี้แล้วก็พ่อจะเกลียดพ่อจะด่าแล้วพ่อสาบแช่งเขาก็ถามนักวิชาการว่าดูอาของพ่อที่สาบแช่งอัลเลาะห์จะรับไหมเพราะคำพูดของพ่อแม่ที่สาปแช่งอยู่เป็นประจำเนี่ยทำให้พ่อแม่เสียใจเนี่ยฉันเนี่ยจะเป็นยังไงจะอยู่ยังไงในอนาคตเนี่ยเป็นห่วงตัวเองเหมือนกัน อาจจะไม่ได้มรดกก็ได้ความรักอาจจะไม่ได้ก็ได้จะทำยังไงดีขายได้ไหมบุหรี่ขายได้ไหมพอลูกไปเรียนมาบอกฮารุบุหรี่ฮารอมแต่พ่อบอกไม่เป็นไรพ่อไม่ได้เรียนเหมือนกับลูกมันคนละสถานะพ่อก็รักคนอื่นมากกว่าพ่อก็ไม่พอใจคนนี้โดยที่พ่อไม่เอาอิสลามมาแก้ไขมีปัญหาเรื่องบุรีไม่กลับไปหาอัลเลาะห์และรอซูลพ่อบอกว่าได้ลูกบอกว่าไม่ได้เอาหลักการมา1 2 3 4แล้วมาพิจารณากันไอ้ที่ได้ไอ้ที่ไม่ได้ยังไงอย่างที่พูดเมื่อกี้แหละนะมันทำลายนู่นนี่นั่นใช่มั้ย
มันน่าจะดีกว่าไหมถ้าลูกเขาไม่ขายพ่อจะทำยังไงแต่พ่อยังไม่ยอมรับพ่อจะทำยังไงในการเป็นพ่อกับการเลี้ยงลูกอบรมลูกเมื่อเกิดปัญหาที่ลูกจะไม่ขายเราจะทำยังไงพ่อจะเป็นคนที่คิดกับลูกว่าจะไม่ให้มรดกตัดขาดได้ไหมนี่แหละเป็นปัญหาของครอบครัวนักวิชาการก็ตอบบอกว่าเราไม่ต้องตามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามันเป็นบาปเนี่ยเราไม่ตามแต่เขาให้ใช้วิธีการที่จะคุยกับพ่อกับแม่ด้วยกับวิธีการที่ดีจะต้องไม่มีริมฝีปากสายตาใบหน้าพฤติกรรมเสียงที่ออกมาหันหลังกระทืบปิดร้านแรงต้องไม่แสดงออกทั้งที่พ่อทำความผิดแต่ฉันจะตอบโต้ไม่ได้แต่ฉันต้องรังเกียจไอ้การรังเกียจความชั่วมันถูกต้องแต่เขาไม่ได้ให้คุณแสดงพฤติกรรมกับแม่เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนที่เป็นมุสลิมเข้ารับอิสลามที่พ่อแม่ยังเป็นกาเฟรอยู่เขาเลยจึงบอกว่าให้อะติอุลลอฮ์ติรอซูลวะอุลอัมริมินกุมแต่ในอายะห์นึงวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะบุดูอิลลาอิยาฮูวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาอันนี้เราพูดถึงผู้นำที่เป็นผู้ปกครองอาจจะหมายถึงพ่อก็ได้สามีก็ได้หรือผู้นำทั่วไปก็ได้แต่อายะห์ที่บอกอัลลอฮ์ตัดสินมาแล้วกำหนดเป็นมาตรอะไรมาตราเป็นกฎหมายมาแล้วกอดอคือตัดสินพิพากษามาแล้วว่าอัลลาตะบูดูเรื่องอิบาดะห์เรื่องการเคารพคุณจะกราบไหว้ใครไม่ได้อิลลาอียะนอกจากพระองค์นะวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะบูดูอิลลาอียะฮูก็หมายถึงอัลลอฮ์และรอซูลนั่นแหละวะบิลวาลิดัยเขาไม่ได้ให้กับพ่อแม่นะบีแปลว่าด้วยซะบะบียะห์สาเหตุของมันน่ะเอาอะไรมาตะบิลวาลิดัยเนี่ยต่อพ่อแม่ของท่านน่ะอิห์ซานอิห์ซานมันอยู่ไหนอิห์ซานกุรอานหะดีษไงเอามาทำใช่ไหมเพราะนั้นเราจะอยู่กับพ่อแม่คำพูดดีพ่อแม่เป็นกาเฟสเราก็ต้องพูดดีอยู่ปฏิบัติรับใช้ดูแลสุขภาพทั้งหมดเลยเราจะไม่ได้สนับสนุนในส่วนอื่นแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องพูดดีนี่หลักการก็ลงมาโดยตรงเลยกับคนในยุคนั้นที่เข้าอิสลามที่มีพ่อแม่เป็นกาเฟสแล้วเราในสังคมปัจจุบันที่พ่อแม่เราไม่ได้เป็นเลยพ่อแม่ส่งเสริมอย่างดีแนะนำอย่างดีเราในวิถีชีวิตทุกวันนี้หนักกว่าด้วยพฤติกรรมแรงกว่าคนในอดีตอีกคนที่เป็นลูกกับพ่อแม่บางคนเนี่ยพอแต่งงานมีภรรยาเสร็จในความรู้สึกเขาต่อการรับผิดชอบภรรยาบกพร่องในหน้าที่และความรู้สึกของคนที่เป็นแม่เดี๋ยวนี้สื่อทีวีเป็นไงทีวีเนี่ยออกมาผมว่าแค่เอามาประจานคนไทยว่าคนไทยบกพร่องเฉยๆนะมาร้องน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลประนามลูกตัวเองไม่เคยมาดูแลพ่อแม่ก็ได้แค่นั้นแหละและสังคมก็ไม่คิดแก้ไขเป็นทำไมนักการเมืองอะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องคิดในการปกครองคุณล้มเหลวอ่ะประชาชนต้องการความช่วยเหลือนโยบายทั้งหมดทั่วเลยแต่คนในมีวิถีชีวิตที่ต่ำต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามเหรอต้องการให้บ้านเรือนใหญ่โตแล้วคนอยู่ไหนมันต้องให้คนก่อนพระวิถีชีวิตของเราในวันนี้เราปกครองเราจึงคำนึงถึงบ้านก่อนไงนบีจึงบอกไงบ้านเริ่มต้นที่บ้านก่อนในอดีตเนี่ยมันมีหะดีษอยู่เล่าให้พี่น้องฟังแล้วกันนะ ในหะดีษที่มีบันทึกในรายงานไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามมุสลิมบุคอรีเขาพูดถึงนะอย่างเช่นหะดีษบทหนึ่งรายงานของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลมัรอิลมุสลิมอัสซัมวัตตออะมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยจำเป็นต้องมีการเชื่อฟังซ้ำแปลว่าได้ยินแก้ว่าต้องรับฟังใช่ไหมคนถ้าไม่ฟังจะทำได้ไหมลูกไปซื้อนี่ให้หน่อยไม่ฟังเลยไม่ฟังเสร็จแล้วก็ให้ตังค์ไปลูกซื้อถูกไหมไม่ถูกลูกผมเหมือนกันใช้ไปตอนใช้รู้สึกแบบหงุดหงิดไงคนอื่นมีไม่ใช้ไปใช้เขาพอไปถึงปุ๊บซื้อผิดมาแม่เขาบอกว่าเอาไอ้นี่น้อยหน่อยเอาไอ้นี่เยอะหน่อยพอไปซื้อปุ๊บไอ้เนี่ยเยอะไอ้นี่น้อยมันก็กลับกันไงคือมันต้องรับฟังก่อนมันถึงจะตออัดได้ในหะดีษบทนี้บอกว่าฟีมากะรีฟีมาอะฮับบะวะกะรีคือถ้าผู้นำสั่งนะผู้นำสั่งเขาบอกว่าไม่ว่าเราจะรักเราจะชอบหรือเราจะไม่ชอบก็ตามถ้าผู้นำสั่งอะให้เราปฏิบัติตามเราต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ในการปกครองระบบอะเราไม่ชอบเราอยากจะไปก่อนอะมันว่างอะทำไมรถก็ไม่มีมาแต่เราจะไปเราจะเลี้ยวอะแต่เขาบอกว่าเราต้องตามสัญญาณทำใจของเราหน่อยนี่คือระเบียบเราจะเป็นคนที่ไม่ใจร้อนไม่บูมบามรู้จักอดทนรู้จักสบัดแล้วมันเกิดความดีมันเกิดชัยชนะหมายถ้าไปช้าแล้วมันเป็นไงนี่พูดถึงตัวเองเพราะตัวเองใจร้อนอย่างนี้ไปช้าทั้งนิดนึงแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วมันปลอดภัยถ้าไปเร็วล่ะ
คือเราไม่ค่อยคิดไงเราอยากจะไปพอเราไม่รู้ข้างหน้าแต่ความซอบัตมันนำมาซึ่งความดีไม่มีซอบัตใดที่อิสลามปรารถนาให้เราทำแล้วได้ความชั่วไม่มีหรอกแต่เราเนี่ยพอเรื่องที่ให้ซอบัตเราไม่ซอบัตเราอยากจะไปแต่เรื่องที่อิสลามบอกให้ไปเร็วๆหรอกช้าอายรีบบริจาครีบทำความดีรีบแข่งขันกันดีไปสู่ความไม่อายช้าๆดีกว่าบอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ผิดฉันนะถูกช้าๆดีกว่าเรื่องเนี้ยไม่อัลลอฮ์บอกที่เป็นความดีฟัสตะบิกูอัลไครอตเรื่องความดีต้องให้รีบแต่เราบอกไม่อ่ะเรื่องความดีต้องช้าๆต้องพิจารณาเพื่อใจตัวเองดูดีแล้วหลักการของเราไปไว้ไหนคุณกำลังจะบอกเจตนาของคุณดีกว่าหลักการศาสนาหรือผมเข้าใจผิดไม่การที่เรารีบเร่งเนี่ยอิสลามเขาไม่ได้เดาๆหรอกก็ให้เราพิจารณาหน่อยและถี่ถ้วนนั่นแหละแต่เราอ่ะมีโอกาสแล้วก็ให้เรารีบไขว่คว้าไม่ใช่หลับตาหลับหูหลับตาแล้วก็ทำโดยไม่มีเหตุผลไม่ใช่อย่างนั้นนะอิลลาอายุมัรบิมะซียะถ้าเขาสั่งในสิ่งที่เป็นบาปเราไม่ทำเพราะนั้นสังคมตัวอิหม่ามอ่ะตัวอิหม่ามเป็นผู้นำชุมชนเป็นอุลิลอัมริมิงกุมใช่ตัวอิหม่ามเนี่ยเขาจะใช้อำนาจเยอะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาเก่งเขาชอบจะเรียกความชอบธรรมจะเป็นตัวอิหม่ามนะแต่ปรากฏว่าตลอดชีวิตการเป็นตัวอิหม่ามเนี่ยไม่เคยส่งเสริมเรียกลูกบ้านให้มาเรียนศาสนาเลย ไม่มีเลยสั่งอย่างเดียวเอ้ยเดี๋ยวมาคืนนี้นะนี่ฟุชาบานนะเอ้ยมานี่นะซอฟัตนะไม่มีเลยอิซิกุโบนะประกาศออกอากาศเลยอิซิกุโบไม่มีหลักการหะดีษบุคอรีไม่เคยเอามาอายะห์กุรอานไม่เคยเอามาเฮ้ยเห็นคนติดยาบ้าในบ้านหลักการศาสนาบอกอธิบายชัดเจนด้วยสมความเป็นอิหม่ามไม่มีเลยตลอดชีวิตสังคมเราน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงนะฟาอินอุมิรบิมะซียะตินถ้าสั่งใช้ในเรื่องมะซียะนะวะลาซัมฟะลาซัมอะวะลาตออะเชื่อไม่ได้ตามไม่ได้นะครับในหะดีษบุคอรีบทนึงรายงานจากท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบบอกว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบะอะซะญัยชันวะอัมมะรอนบีแต่งตั้งญัยชก็คือกองทัพอ่ะคนกลุ่มนึงเนี่ยให้ไปทำสงครามอ่ะนะวะอัมมะรออะลัยฮิมรอญูลันแล้วก็ให้คนคนนึงเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าคุมไปเข้าใจนะเหมือนมีกองทัพคนนึงอาจจะไม่มากก็ได้แต่มีคนนึงเนี่ยเป็นผู้นำคุมไปฟาอ์ก็ดานารอนผู้นำเนี่ยก็จุดไฟขึ้นมากองนึงจุดไฟขึ้นมากองนึงวะกอละอุดูคูลูฮาสั่งลูกน้องเอ้ยแกเป็นลูกน้องฉันใช่ไหมเนี่ยฉันเป็นผู้นำนะครั้งเนี้ยนบีสั่งฉันเป็นอามีรใหญ่จุดไฟมากองหนึ่งในระหว่างทางให้ทุกคนเดินผ่านกองไฟพิสูจน์ฟาอารอดูไอยัดดูคูลูฮาก็มีบางคนนะต้องการเชื่อไงต่ออัดต่อผู้นำต้องการที่จะเข้ากองไฟนี่วะกอลลอาคอรูนบางคนก็บอกว่าอินนามาฟารอดนามินฮานี่เราเนี่ยหนีจากไฟกันมานะคือเราเป็นกาเฟสไงเราเป็นกาเฟสเราหนีจากไฟกันมาเราเข้ามาสู่อิสลามอะนะฟารอดนามินฮาฟะดะกะรูลินนบีเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้นบีฟังศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละลิลละซีนะอะรอดูอัยยะดุคูลูฮาแล้วนบีก็บอกกับไอ้คนที่จะอยากต้องการจะเข้าไปในกองไฟแบบนี้นะนบีบอกเลาดะคอลูฮาถ้าเข้าไปในกองไฟที่จุดเนี่ยนะลัมยะซาลูฟีฮาอิลายอมิลกิยามะเขาก็จะอยู่ในไฟจนกระทั่งวันกิยามะฮ์นั่นแหละวะกอละลิลอาคอรีนแล้วก็กล่าวกับอีกคนอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่ไม่อยากเข้าลาตออาตฟิลมะซียะถ้ามันเป็นความชั่วไม่ต้องเชื่อตามไม่ต้องไปทำตามอินนามัตตอฟิลมะอรูฟในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมบอกว่าการจะตออัตเนี่ยอยู่ในเรื่องของความดีเท่านั้นนะมีหลายบทหะดีษของอบูซะอีดอัลคุดรีนบีแต่งตั้งอัลกอมะเล่าให้ฟังนะแล้วก็อบูซะอีดคุดรีเนี่ยอยู่ในส่วนที่ไปกับกลุ่มของอันกอมะด้วยพอไปถึงฟะลัมมันตะฮาอิลาเราะซิกอซาติไปถึงเป้าหมายชายแดนที่จะทำที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูเนี่ยเอากานบีบะดิตอรีกหรือบังหรือรายงานบอกว่าอยู่ในระหว่างทางอิสตะซะนัตฮูตออิฟะตุนมินัลญัยชฟะอะซินะละฮุมนะคนบางคนก็ขออนุญาตนะขออนุญาตพอเอากอดอัลกอมูนาร์จุดไฟนะขออนุญาตจุดไฟลียัสตอลูเอาลียัสนาอูอะไลฮาซอนีอันจุดไฟเพื่อจะทำอะไรบางอย่างอ่ะฟะกอละอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์ก็บอกว่าวะกานัตฟีฮิดูอาบะคือคนที่เป็นผู้นำครั้งเนี้ยเขาต้องการจะล้อเล่นเขาต้องการจะลองดูเขาชอบเล่นนะ
เขาบอกว่าฉันเนี่ยอะไรซาลีอะไรกุมอัสซัมวะตอฉันเป็นผู้นำพวกท่านใช่ไหมใช่พวกท่านต้องเชื่อฟังใช่ไหมใช่ฟะลัมมานะฟะมาอะนะบีอามิรุกุมฉันเป็นอามิรสั่งพวกท่านได้ใช่ไหมเขาบอกใช่ทางนั้นก็บอกว่าฉันเนี่ยสั่งให้พวกท่านเนี่ยตามฉันจุดไฟแล้วใช่ไหมพวกท่านเนี่ยเดินตามมาเนี่ยผ่านกองไฟมานะฟะกอมานาซุนฟะตะฮัจญะซูมีคนบางคนก็จองแล้วก็คือจะผ่านไปเนี่ยจองแล้วเดี๋ยวฉันจะวิ่งทางนี้นะเดี๋ยวฉันจะผ่านทางนี้นะฟะลัมมาซันนะอันนะฮุมวาติบูนะกอละอิมซิกูอะลาอัมฟุซิกุมทีนี้มีคนตะโดดจริงๆจะผ่านจริงๆไฟคนนี้ที่เป็นอามิดเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าหยุดดูแลตัวเองเป็นห่วงตัวเองรักษาตัวเองหน่อยนะฟะอินนามากุนตุอัมซะห์มากุมจริงๆแล้วฉันลองใจพวกท่านนะหยอกล้อพวกท่านในส่วนนี้นะฟะลัมมากอดิมนาซะกะรูซาลิกะลินนบีพอหลังจากเหตุการณ์นี้จบเขาก็มาเล่าให้นบีฟังนบีบอกว่านบีบอกว่ามันอมรกุมมินฮุมบิมะซียะติลลาใครในหมู่พวกท่านที่เป็นอามิดสั่งทำในสิ่งที่ผิดเนี่ยนะฟะลาตุติอูฮูอย่าไปเชื่ออันนี้เป็นเรื่องของอิบนุมาญะนะอันนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่นำเอามาเล่าให้พี่น้องฟังแล้วก็มีในรายงานของบันทึกของอิหม่ามอาหมัดเช่นเดียวกันนบีมูฮัมมัดเนี่ยแต่งตั้งให้ชายคนนึงจากชาวอันซอรนะแล้วก็ให้คนเหล่านี้เขาเดินทางแล้วก็ให้เป็นผู้นำเหตุการณ์เดียวกันจุดไฟเหมือนกันแล้วก็ใช่คนเนี่ยเดินผ่านนะฟะกอละละฮุมชาบุนมินฮุมชายคนนึงจากกลุ่มนี้ก็บอกอินนามาฟะรัตุมอิลารอซูลิลลาห์มินันนารพวกคุณหนีมาหารอซูลุลลอฮ์เนี่ยหนีไฟมาหารอซูลจะเดินเข้าไปหาไฟเหรอฟะลาตัจญะลูฮัตตาตัลกอนบีอย่าเพิ่งใจร้อนไปถามนบีก่อนไปปรึกษานบีก่อนนบีก็เลยบอกฟะอินอามะรกุมตันตะดุคูลูฮาเขาบอกอะไรนะถ้าพวกเขาเนี่ยสั่งให้พวกท่านเข้าเนี่ยถ้าพวกท่านเข้าพวกท่านก็จะอยู่ในนี้ตลอดไปใช่ไหมนบีก็บอกถ้าเข้าไปคืออยู่ในนี้ตลอดไปใครจะเข้าเพราะเราหนีจากไฟมามันทำให้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงน้องรับน้องใหม่รุ่นพี่บังคับนะนโยบายหรือเมื่อก่อนในสมัยก่อนสมัยที่ผมเรียนหนังสือจะมีเล่นรอบกองไฟเราจึงมีความรู้สึกว่าไอ้นัดตัวนี้จะมันเป็นไฟเนี่ยแล้วเราต้องไปบูชาเราต้องไปล้อมมันให้ความสำคัญกับมันในกิจกรรมต่างๆเนี่ยไม่ได้ไงแต่มันมีศาสนาบางศาสนาเดินลุยท้าทายโอ้พระอีมานศรัทธาของเราเล่นกับมันไม่ได้เราจะต้องอยู่กับหลักการที่จะต้องรักษาชีวิตของเราเพราะนั้นนบีจึงบอกเราดะคอนตุมูฮาถ้าพวกท่านเข้าไปอยู่ในไฟที่จุดขึ้นมาแบบเนี้ยมาคอรัชตุมมินฮาอาบะดันเจ้าจะไม่ได้ออกมาจากมันอีกอินนามัตตออะตุบิลฟิลมะอรูฟการเชื่อฟังในเชื่อในเรื่องศาสนาใช่ไหมเพราะนั้นพ่อก็มีระดับของการเชื่อฟังสามีก็มีระดับการเชื่อฟังเพราะนบีเคยบอกแล้วเรากุนตุอามิรอนอะฮะดันอันยัสุดาลิอะฮะดินละอามัตตุมรออะตันอันตัสุดาลิซาวญิยาถ้าจะสั่งให้คนกราบสุญูดจะสั่งให้ภรรยากราบสามีใช่ไหมเพราะนั้นการตออัตต่อสามีก็เชื่อในสิ่งที่เป็นความดีเท่านั้นมันก็ยังมีตัวอย่างอะว่าเราตามไม่ได้เพราะฉะนั้นจะให้ผมเป็นคนพูดตัดสินถึงเวลาแล้วเขาทำบุญที่บ้านของพี่น้องเขามีการอ่านนู่นเขามีไอ้นี่มีนั่นผมว่าความรู้ของพี่น้องบอกได้แต่มันเป็นปัญหาทางสังคมว่าถ้าเราไม่ไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นส่วนทดสอบอีมานไงถ้าเราทำได้วันนี้เราคิดว่าเราจะต่ำต้อยไหมว่าเราตามอัลเลาะห์และรอซูลถ้าเราคิดว่าเราทำต้อยอีมานของเราแค่นี้เราก็ตามไปดิเรื่องของเราแต่เราคิดว่าไม่ได้เราฉันมีเกียรติในส่วนอื่นเราไม่บกพร่องเขาจะไปไข้ได้ป่วยเราไปเยี่ยมเยียนใช่ไหมเขายากจนเราช่วยเหลือเขาไม่มีโอกาสเราชี้นำให้เราอยู่ในสังคมในส่วนอื่นเราไม่เคยบกพร่องผมว่าความดีมันเกิดขึ้นคนเนี่ยจะมองหาเองว่าคุณธรรมมันจะอยู่ตรงไหนเขาจะเห็นทางออกของเขาเราต้องแสดงออกในความดีให้คนอื่นเห็นมันจะเป็นทางเลือกทางกลับไปของสังคมคนบางคนก็จะคิดโอ้โหนี่มันนิสัยไม่ดีกูไปอยู่พวกนี้ดีกว่าพวกนี้ไปอยู่ทำไมอ่ะมันมีตัวตนอยู่พวกเนี้ยมีการกระทำอยู่มันมีสิ่งที่จะดึงเรากลับไปอยู่กับพวกเขาแต่ถ้าเราไม่ปรากฏตัวเองขึ้นมาไม่มีพฤติกรรมแสดงออกขึ้นมาคนที่มันจะกลับมาหามันไปไหนไม่ได้มันก็เฮ้ยผมก็ยังอยู่ตรงนี้ต่อไปก่อนอยู่ตรงนี้ต่อไปก่อนแต่ถ้ามันมีกลุ่มนึงขึ้นมาคนนั้นขึ้นมามันจะเริ่มเป็นพลังขึ้นมาเราอ่ะต้องยืนหยัดถ้าสิ่งที่มันเป็นบาปเราจะไม่ทำถ้าพี่น้องบอกว่าทำไปเถอะทำไปเถอะต้องเข้าใจว่าทำไปเถอะนี่คืออะไรนะถ้าในบางครั้งเราไปเห็นว่ามันเป็นฟิตนะแล้วเราตรงเนี้ยเราอิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ว่า
ที่ไปเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมแต่ว่าลองดูว่าถ้ามันแลกกับฟิตนะบางอย่างปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วมันได้ผลมันก็อัลฮัมดุลิลละห์ต่อไปเราจะได้ชี้แจงได้แต่ถ้ามันยิ่งไปแล้วมันยิ่งเสียโอ้มันไม่ได้ผมว่าเราต้องอพยพแล้วล่ะเราต้องทิ้งเราต้องเลิกแล้วเราต้องยืนหยัดเพราะอิบนุมัสอูดให้กำลังใจเป็นคำตอบสุดท้ายของชีวิตที่เราจะต้องกลับไปนะหลังจากที่ต่อสู้กับอัลกุรอานและหะดีษเอามาใช้แล้วนึกถึงอิบนุมัสอูดบอกว่าคำว่าญะมาอะห์เนี่ยคำว่าญะมาอะห์ที่จะต้องอยู่เป็นกลุ่มอาจจะไม่มีใครเลยแต่เรามีพฤติกรรมของเราที่ตรงกับพี่น้องของเราเราเนี่ยแหละคือญะมาอะห์ได้รักษาซุนนะห์ของท่านนบีเอาไว้นะครับบางทีบางอย่างเราอาจจะไม่ต้องไปพูดแล้วก็ทำให้เกิดฟิตนะห์ขึ้นนะเราเอาตัวเองเนี่ยให้ได้ก็แล้วก็ให้รอดนะครับเขาจึงบอกว่าถ้าเราเป็นมุสลิมะสมมติเป็นมุสลิมะเราได้สวรรค์นะที่นบีบอกในหะดีษเนี่ยอิซาศอลลัตุลมัรอะฮ์คอมซาฮาผู้หญิงคนนึงทะละหมาด5เวลาได้วะซอมัชชะฮรอฮาแล้วบวชในเดือนรอมฎอนได้วะฮาซอนัตฟัรญะฮารักษาความเป็นสตรีเป็นผู้หญิงอวัยวะเพศของเขากับสามีได้วะอะฏออัซซาญะฮาแล้วก็เชื่อฟังสามีของเธอได้กีละละฮาในวันกิยามะห์ก็จะมีเสียงพูดกับพวกเธอเหล่านั้นว่าอุดุคุลิลญันนะตะมินอัยอับวาบินชิอับวาบิลญันนะเข้าสวรรค์ไปเลยมินอัยอับวาบิลญันนะประตูสวรรค์บานไหนก็ได้เธอเชิญเข้าได้เลยนะที่เธอปรารถนาในบันทึกของอิบนุฮิบบานเชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษซอฮีฮ์นะก็ฝากกับพี่น้องไว้นะครับและจำไว้นิดนึงว่าที่นบีพูดบอกว่าลาดะคอลตุมูฮามาคอรัสตุมมินฮาอับดันถ้าเข้าไปในไฟนี้แล้วเจ้าจะไม่มีสิทธิ์ออกจากไฟนี้ถ้าเราเปรียบเสมือนกับพฤติกรรมที่นำไปสู่การกระทำที่เป็นอุตริเป็นบิดอะห์แล้วเราจะต้องไปมีส่วนร่วมมันคือไฟนะมันคือไฟแล้วเราหนีจากไฟมาเราสลัดตัวเองเรียนรู้กันมาเราจะย้อนกลับเข้าไปทำในสิ่งที่มันผิดเราจะไม่มีโอกาสออกจากมันอีกนะครับก็ฝากพี่น้องไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผิดพลาดก็อิสติฆฟาร์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะเพราะว่าสิ่งที่ได้มาทั้งหมดนี้ก็อยู่ในตัฟซีรอิบนุกะซีรนะในตัฟซีรกุตตุบีหนังสือตัฟซีรที่เขายืนยันไว้ชัดเจนพี่น้องมีคำถามเรียนเชิญหรือสงสัยอะไรในส่วนที่พูดคุยเชิญครับสรุปของบทเรียนวันนี้นะครับถ้าตอบคำถามนี้ไม่ได้ฮาจีอารุณบทเรียนวันนี้ไม่ผ่านคนสอนก็ไม่ผ่านคนฟังก็ไม่ผ่านต้องเรียนใหม่อ่ะคือพี่น้องถามบอกว่าฉันน่ะมีญาติสองฝ่ายคือคำว่าสองฝ่ายนี่อย่าไปคิดเยอะแล้วกันนะก็คือพี่น้องกันนั่นแหละแต่พี่น้องกลุ่มนึงเนี่ยมีความรักความศรัทธาหลักการศาสนาเนี่ยปฏิบัติแบบนึงแต่พี่น้องอีกกลุ่มนึงฝ่ายนึงเนี่ยเชื่อเดิมๆแบบเนี้ยแล้วก็มีพฤติกรรมอย่างที่เราเห็นแบบเนี้ยบางคนบอกไปเถอะไปเพราะว่าจะไปติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติโอ้ยมันเป็นหลักศาสนาคือชีวิตเนี่ยนะถ้าไปทำบุญเนี่ยไม่มีโอกาสติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติแล้วแหละใช่ไหมคือมึงไม่มีสิทธิ์แล้วแหละมึงก็ไม่ติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติแล้วมึงไม่มีแล้วคือไอ้ที่ไปทุกวันเนี่ยไปเยี่ยมไปอะไรเนี่ยไม่ใช่นั่นไม่ใช่นะของปลอมอะไรไม่รู้อะไรเลยในชีวิตจริงอ่ะเขาต้องทำบุญถึงจะไปเยี่ยมกันได้เขาคิดแบบนั้นไงโอ้ยนี่ไม่ให้ความร่วมมือเลยเขาคิดผิดไงแต่เขาบอกว่าเฮ้ยเราต้องไปเพื่อเอาสมานกับเขาญาติทีนี้ถ้าเกิดว่ามันในความเป็นจริงเราก็ไม่เคยไปเลยล่ะเวลาเขามีบุญมีอะไรก็ไม่เคยไปอีกเราถ้ามันก็มีแล้วแต่ใครอันนี้มันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายหรือเป็นทางออกเดียวนะถ้าเราไม่สามารถหาทางออกอื่นได้เราก็ลองเลือกดูสิเอ้าไปหาเขาก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นนี่เอ้ยตกลงได้ข่าวว่าคุณจะทำบุญจะทำนี่ทำนั่นเหรอเออถ้ามันเป็นการแต่งงานหรือมันเป็นอะไรที่จะต้องให้การสนับสนุนร่วมมือดูอาเราก็ไปดูอาให้ก่อนไอ้ผมเราอาจจะมาช้าหน่อยนะวันนั้นเราติดธุระที่รุ่นที่นั่นอะไรก็ได้เออแต่จะมาแล้วนะเออเราก็บอกเขาไปก่อนครั้งนึงหรืออาจจะมาแล้วก็จะมาแล้วมาที่หลังมาไม่ทันหรือถ้าเราจะไปร่วมเนี่ยเอ้ยเราไปร่วมแล้วเราอยู่ไม่ได้นะอย่างนั้นอย่างนี้นะเออเราต้องขอมาอัพด้วยให้เขาเข้าใจแล้วกันว่าครั้งแรกเราอยู่ไม่ได้อาจจะไม่มีเหตุผลพอแต่หลังจากเหตุการณ์อื่นต่อไปเนี่ยเราต้องชี้แจงมันต้องสร้างความว่าจะต้องมีโอกาสที่จะชี้แจงกับเขานะเอ้ย
ไม่ถูกเพราะอะไรมันได้หรือไม่ได้เพราะอะไรบางทีมันไปแล้วเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยมันเป็นฟิตนะเราอย่าไปร่วมสิสมมุติเขาทำผิดเช่นยกตัวอย่างงานอะไรยูนลองของานหนึ่งงานอะไรที่เราอาจจะต้องไปทำบุญนี่แหละง่ายชัดเจนมากเลี้ยงอาหารนี่แหละไปเลี้ยงอาหารนะเขาเชิญกินบุญเชิญเราไปก็ถูกต้องอ่ะเราก็ต้องตอบรับไปแต่นี่เราไปรู้ละไปเสร็จแล้วปั๊บไปเจอพฤติกรรมแบบเนี้ยพี่น้องกันไม่ใช่เหรอก็มาก็ต้องมานั่งจัดไอ้นี่อาหารช่วยลูกนี่นั่นอะไรใช่ป่ะลูกหลานกันไอ้ป้าน้าไอ้ยกน้ำยกมันก็ต้องไปยกอ่ะไอ้ตอนที่เขาทำอ่ะมันไม่เกี่ยวกับเราลองพิจารณาดูดิไอ้ตอนที่เขาทำเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเราเขาจะอ่านอะไรเลอะเทอะไม่เกี่ยวกับเราแต่ตอนเลี้ยงอาหารเนี่ยเราช่วยได้ไหมช่วยได้อ้าวช่วยได้จานแล้วมันก็มันก็เหมือนกันแหละเรามันก็เท่ากับส่งเสริมเขาอยู่ดีแหละก็ไปช่วยเขาอยู่ดีเราอ่ะจะไม่ได้รับผิดชอบในส่วนที่เราไม่ได้ทำวะอัลลาตะซิรุวาซิรตุนวิซรอุครอเราต้องไม่ไปร่วมครั้งต่อไปก็บอกว่าทำมันถ้าจะมาเลี้ยงแบบนี้แล้วก็มีไปได้ฉันไม่มานะบอกเขาไปเลยว่าฉันไม่มาเราต้องบริสุทธิ์ไงจากสิ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเราอธิบายไปเลยว่าหน้าที่ของเราเลี้ยงอาหารนะตามหลักการศาสนามีไหมมีนบีเคยเชิญหลายคนมาเขาเชิญมากินอาหารถามว่าอ่ะป้านะไอจูไอเต้ไอลังเอามาที่ถ้าเลี้ยงอาหารเนี่ยลงทุนเท่าไหร่อุ้ยลงทุนมาหกหมื่นเนี่ยเขาหมกหลายถังเนี่ยเพราะเลี้ยงทำไมเนี่ยทำไมต้องเลี้ยงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นถึงเลี้ยงลองถามดูเลี้ยงเพราะอะไรเขาอาจจะมีความรู้สึกแบบชีวิตมันอาจจะอะไรนะหมองค้ำมันมืดไปแปดด้านแบบอยากจะโล่งอยากจะสว่างที่แสดงว่าเขาไม่รู้จักอิสลามทำบุญหน่อยจะได้เผื่อว่าจะได้อะไรนะจะได้มันจะได้โล่งๆไปหน่อยใครทำให้โล่งเขาอาจจะมียินหรือจะมีผีหรือจะมีอะไรที่มาปิดกั้นทางเดินของเขาก็ได้เขาเลยแบบเปิดให้เอ้ยทำบุญไล่ผีเอาใจผีเอาใจยินเอ้าอาจจะเป็นได้ไงอยู่ดีๆคนทำบุญตามบ้านนะมันอลิมขนาดไหนทำบุญอ่ะให้บริจาคให้บริจาคเลยแต่ชอบทำบุญมันมาจากอะไรอ่ะถ้าเลี้ยงอาหารบนพื้นฐานศาสนาเนี่ยโอ้โหเลี้ยงคนดีเลี้ยงคนยากจนเลี้ยงเด็กกำพร้ามันก็จะได้อ่ะถ้าเลี้ยงอาหารแล้วเลี้ยงอาหารแล้วเราจะได้บุญได้ตรงไหนเราได้ที่เราให้เพราะในหะดีษบอกใช่ไหมอัติมุตตออามให้อาหารได้เป็นเรื่องศาสนาอ้าวแล้วก็นบีสอนให้เราทำอะไรแสดงว่าอิบาดะห์ที่นบีบอกว่าเลี้ยงอาหารเนี่ยมันจะไม่ซ้อใจฉันมันจะไม่เหมือนกับเลี้ยงต้องอ่านโอ้ยมันต้องมาลงยันเนี่ยมาสักยันมาใส่คาถามาต้องมาเสกเป่าใช่ไหมแสดงว่าอันนี้มันเป็นพิธีกรรมที่ผิดเราเรียนแบบคนอื่นเขามีการสวดเขามีงองแงงงองแงงเราก็เอาของเราไปใส่ไม่สิทธิ์ของเราที่เราจะไม่ไปร่วมในพิธีกรรมนะเห็นดีเห็นงามกับการที่จะเลี้ยงแนะนำเขาวันหลังเอาตัวอย่างไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการเรียนการสอนศาสนาที่นี่เป็นเจ้าภาพไหมมีหลายคนนะเนี่ย 5-60 คนที่นู่นที่มีนักเรียนไปเลี้ยงไหมเราไปด้วยกันเลี้ยงเด็กกำพร้านบีบอกได้อยู่กับนบีในสวรรค์นะเราชี้แจงให้เขาอาจจะมีทางออกก็ได้ใจเขาจะสงบมากกว่าเดิมก็ได้พอเลี้ยงไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าฮีดายะของอัลลอฮ์อาจจะลงมาหลังจากเลี้ยงไปแล้วริสกีมันเกิดขึ้นโอ้มันเป็นวิถีชีวิตเปลี่ยนเอ้ยนี่ฮับซ้อเนี่ยวันนั้นที่ไปเลี้ยงเนี่ยหลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้ริสกีฉันเดี๋ยววันหลังไปเลี้ยงใหม่นะโหมันอาจจะมาก็ได้ใครจะไปรู้ว่าเราเอาสิ่งที่ดีไปให้เขาอะเตือนพี่น้องแล้วกันนะครับผมเองก็ไม่ได้สามารถรับผิดชอบในวิถีชีวิตของเราทุกคนทั้งหมดและผมเองก็ไม่ใช่คนที่จะต้องหนีในสังคมแบบนี้ได้ทั้งหมดบางทีเราก็อาจจะตกอยู่ในที่นั่งนั้นเหมือนกันแต่เราอะต้องบริสุทธิ์ใจเราต้องไม่ชอบและรังเกียจเราต้องมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ใช่ตลอดชีวิตอาจารย์ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตายอาจารย์บอกว่าอยากจะเปลี่ยนอยากจะเป็นก็เปลี่ยนไม่ได้สักทีถึงเวลาเจอในงานวิทยาเจออาจารย์ตลอดเลยอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วแหละใช่ไหมเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเราต้องเริ่มทำให้ได้ที่ให้ได้ให้แข็งแรงทำสักครั้งหนึ่งเราเลี้ยงอาหารให้ชาวบ้านเห็นสักครั้งหนึ่งแล้วก็ให้เชิญคนมากินให้เขางงอ้าวจะกลับแล้วเราวะกลับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนี่มีวะหลังดูอาหลังอาหารที่นบีสอนน่ะเวลามีคนเชิญเลี้ยงอาหารนะเขาให้อ่านดูอาวะอ่านได้ไหมวะอ่านไม่ได้วะนั่งอยู่ก่อนเพราะยังไม่ต้องกลับอ้าวแสดงว่ากินบุญไม่เป็นนี่นบีให้สั่งให้เลี้ยงอาหารแล้วทำไม่ได้ไม่เป็นไรลูกเอากระดานดำมาหน่อยเอากระดานมาเขียนดูอาสอนเลยบรรยายไปเลยสักบทหนึ่งดูอาเนี่ยอ่านตามก็ได้อัลลอฮุมะบาริกละฮุมฟีมารซักตะฮุมฟักฟิดละฮุมวารฮัมฮุมไปไหนก็ไปมันไม่ได้เนี่ยมาครับไอมาแล้วเอาบิดามาให้เราอีกไงเอาอุตรีมาให้เรามันใช้ได้มันใช้ไม่ได้ไงอัลลอฮ์เยรูซาสร้างบ้านใหญ่โตใช่ไหมลูกจะจบด็อกเตอร์มาจะทำบุญซะหน่อยอะไรเนี่ยมันไม่มีบารักัตตั้งแต่แรกแล้วอ่ะใช่ไหม
นี่คือสิ่งที่ต้องการมันต้องเป็นผลจากการเรียนรู้ว่าเราจะไม่เชื่อไอ้ไม่เชื่อไม่ใช่หมายความว่าไม่ไปฟังไม่ไปทำไม่ไปเห็นด้วยต้องแยกออกเราไม่รักเราไม่เกลียดพี่น้องเราเรารักพี่น้องเราแต่พฤติกรรมไม่ดีเราไม่เอาเราอย่าตัดขาดกันที่ไม่ต้องตัดขาดคุยกันดิคุณได้นะอ่ะขอดุอาอ์ต่อรอให้เราทุกคนได้สิ่งที่ดีงามก็คิดว่าจบแล้วนะบทเรียนนี้นะครั้งหน้าไม่ต้องมีแล้วนะทำดุลิลละครับเอาไว้แค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยค์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah